ปิดประเด็นบันเทิงในวันนี้นะคะมีทั้งผลงานละครที่น่าติดตามในปี2019นี้นะคะรวมถึงในรอบปีที่ผ่านมามีศิลปินที่แจ้งเกิดในวงการบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศมีใครบ้างติดตามจากคุณวรุณรัตน์กาลพันธ์เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในปี2018ที่ผ่านมาก็มีดาวรุ่งหลากหลายคนค่ะที่สร้างผลงานในวงการบันเทิงนะคะบางท่านเองก็เป็นที่รู้จักในต่างประเทศอีกด้วยจะเป็นใครบ้างนั้นไปติดตามกันเลยค่ะเอ้ยอยากเดิมพันในเหลืองลูกชายข้าก็วางเบี้ยมาสิวะสกิดให้เสียเวลายกหน้าเหลืองกะเอาตายนะเว้ยเฮ้ยเริ่มที่หนุ่มกระแสแรงตั้งแต่ต้นปีมอสวิสรุตผู้ที่รับบทจ้อยในละครเรื่องบุพเพสันนิวาสแม้จะเป็นบ่าวแต่ความหล่อและความออร่าพุ่งตรงมาที่ใจคุณผู้ชมด้วยคาแรคเตอร์ที่น่าเอ็นดูบวกกับลีลาการอุ้มไก่คู่ใจไปไหนไปกันทำให้หลายคนตกหลุมรักตัวละครคนนี้อย่างหมดใจซึ่งมอสยังมีผลงานต่อเนื่องในเรื่องอกเกือบหักแอบรักคุณสามีซึ่งจะได้เห็นหนุ่มคนนี้ในลุคหนุ่มแว่นเสริมทับความฮากับแก๊งออฟฟิศที่น่าจะทำให้คุณผู้ชมตกหลุมรักคนนี้อย่างต่อเนื่องส่วนอีกหนึ่งคนที่ตอนนี้ต้องส่งกำลังใจให้นั่นก็คือน้องเกลโสภิชาล่าสุดเจ้าตัวได้ไปแข่งเรียลิตี้ประกวดร้องเพลงชื่อดังของไต้หวัน Jungle Voice ตอนนี้ผ่านเข้าสู่รอบที่4แล้วเป็นที่เรียบร้อยในการแข่งขันที่ผ่านมาคลิปของน้องเกลเคยติดอันดับการค้นหาคลิปเยอะที่สุดและติดอันดับ1ในประเทศไต้หวันอีกด้วยสนใจจากแฟนไต้หวันและมีสื่อมวลชนมาคอยสัมภาษณ์เนื่องจากในรอบต่างๆน้องเกลได้เลือกเพลงที่มีระดับความยากขึ้นเรื่อยๆทั้งเพลงที่มีภาษาจีนกลางและภาษาท้องถิ่นของไต้หวันรวมไปถึงการสร้างสรรค์โชว์กับกีตาร์ที่มีความหลากหลายขึ้นในทุกๆรอบซึ่งตอนนี้สามารถร่วมโหวตและร่วมเป็นกำลังใจให้น้องเกลได้ผ่านทาง2ช่องทางคือผ่านแอปพลิเคชัน ET Today และแอปพลิเคชัน IM สามารถดูวิธีการโหวตแบบละเอียดได้ทางแฟนเพจ Facebook ของน้องเกลปิดท้ายปลายปีด้วยกระแสความแรงของธันวาบุญสูงเนินหรือว่าเดอะทอยที่คว้ารางวัล Best New Asian Artist ของประเทศไทยจากงาน Mama Awards จัดโดยช่อง Mnet ของประเทศเกาหลีใต้โดยในแต่ละปีจะมีการมอบรางวัลให้กับศิลปินหน้าใหม่ในประเทศแถบเอเชีย5ประเทศนั่นก็คือญี่ปุ่นจีนเวียดนามอินโดนีเซียและไทยตัดสินจากศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีทั่วเอเชียซึ่งจากการโชว์และการปรากฏตัวของเดอะทอยทำให้สื่อที่นั่นได้ให้คำจำกัดความหนุ่มคนนี้ว่าเป็นผู้ชายขี้อายและเป็นหนุ่มดอกไม้จากเมืองไทยสำหรับเดอะทอยเข้าสู่วงการเพลงตั้งแต่อายุ17ปีเริ่มจากการเป็นมิวสิกโปรดิวเซอร์ให้กับศิลปินหลากหลายท่านหลากหลายแนวต่อมาเริ่มทำเพลงออกมาทาง YouTube Channel ของตนเองกลิ่นอายเพลงแนว R&B เป็นที่ชื่นชอบจนประสบความสำเร็จโดยเขาเองก็เป็นทายาทศิลปินเพราะว่าเป็นลูกชายของนิตยาบุญสูงเนินและเป็นหลานชายของเจินเจินบุญสูงเนินต่อกันที่ประเด็นของหนุ่มเพชรกฤตนะคะหลังจากที่ละครเรื่องแก้วกุมพันธ์ได้จบลงไปแล้วค่ะในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ก็จะมีละครเรื่องกรงกรามไม่ได้ติดตามกันอีกด้วยนะคะนอกจากผลงานละครที่น่าสนใจแล้วชีวิตส่วนตัวของหนุ่มเพชรเองก็น่าสนใจด้วยเช่นกันเจ้าตัวกำลังจะมีธุรกิจอะไรนั้นไปติดตามจากรายงานค่ะสวัสดีครับผมเพชรกฤตนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ Diamond Ice Cafe สาขา2นะครับไม่อยากพูดเยอะแล้วเจ็บคอไปดูข้างในกันดีกว่าว่ามีความพิเศษยังไงสาขา2ตามเลยครับสาขา2เนี่ยมีความพิเศษตรงว่ามีมันกว้างขึ้นนะครับแล้วก็มี2ชั้นนะครับเมงหมดครับไม่มีใครรู้ว่าผมจะทำเมนูเป็นผมจะทำขนมเป็นผมจะทำทุกอย่างเป็นผมไม่อยากจะพูดเยอะอยากให้เห็นภาพดีกว่าผมจะไปทำให้ดูว่ารูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงจะน่ากินแค่ไหนตามมาเลยครับค่อยๆบรรจงครับเรียบร้อยเราก็มาจัดวางกล้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราก็มาเอาไอศครีมช็อกโกแลตที่อยู่ในตู้แช่เราก็มาวางนะครับวางไว้ตรงนี้
ร้อยเราก็มาวางไว้ตรงถาดจบด้วยคอนแฟคนะครับช็อกโกบานาน่าพร้อมเสิร์ฟครับตามมาเลยครับตามมาเลยครับเดี๋ยวเรามานั่งกินกันที่โต๊ะดีกว่าความสุขของเพชรเองนะครับเวลาเราที่เราได้ทำอะไรที่เราตั้งใจทำนอกจากที่เราจะเป็นศิลปินนักแสดงแล้วเราก็สามารถทำอย่างอื่นได้ด้วยควบคู่กันไปนะครับเพชรก็เลยทำอะไรที่แล้วแต่ถ้าเราตั้งใจทำเนี่ยเรามีความสุขทำนะครับอย่าคิดว่าเราทำไม่ได้ผลท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้ทำไปเนี่ยเป็นแบบนี้ครับแค่นี้เราก็มีความสุขเราก็อิ่มแล้วครับอิ่มใจมากปีที่ผ่านมาค่ะช่อง3เองได้ส่งความสุขให้กับคุณผู้ชมผ่านทางผลงานละครนะคะซึ่งก็มีละครหลากหลายเรื่องหลากหลายรสค่ะเราก็เลยได้ไปถามนักแสดงนะคะว่ามีซีนไหนที่โดนใจพวกเขาบ้างจะตรงกับซีนในใจของคุณผู้ชมด้วยหรือเปล่าติดตามจากรายงานค่ะในปี2561ช่อง3เสิร์ฟความสุขให้คุณผู้ชมด้วยละครดีมากถึง32เรื่องแต่จะมีซีนเด็ดจากละครดังเรื่องไหนที่เหล่าคนบันเทิงประทับใจอย่างไม่รู้ลืมกันบ้างไปชมกันค่ะเรื่องหนึ่งด้าฟ้าเดียวครับผมที่ดินพี่เดียวเนี่ยเรียกว่า very good ครับแล้วก็กล้ามเนื้อเขาเนี่ยมันคันแน่นมันคันแน่นพอสมควรใช่เวลาเราขัดขืนเขาเนี่ยครับมันรู้สึกว่าแบบโอ้ยทำไมแรงเขาเยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแรงเยอะนักเล่นจริงเจ็บจริงสุดยอดเลยล่ะเป็นความประทับใจครับผมเป็นซีนเด็ดประจำปีติดมากบุพเพสันนิวาสนะคะคือรู้สึกว่ามันเป็นอะไรใหม่สำหรับพี่เบลมากๆอ่ะคือไม่เคยเห็นเขาเล่นคอมเมดี้ขนาดนี้เฮ้ยพี่เบลทำได้ดีมากอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบประทับใจค่ะผอมแล้วฉันผอมแล้วโอ้ฉันผอมแล้วหรือว่าจะต้องร้ายเหมือนนางร้ายในละครหลังข่าวพี่กิ๊กสุวัชนีก็แล้วกันหรือจะให้ร้ายเหมือนนางร้ายในละครก็ต้องเป็นซีนที่หมื่นแรปนะสิครับมันเป็นซีนแห่งปีเลยนะฮะซีนนี้เจ้าเป็นคนกำเริบไม่รู้จักกาลเทศะมันคือแห่งปีจริงๆอ่ะมันต้องอันเนี้ยใช่มันถูกพูดถึงมากที่สุดแล้วมันแบบมันก็คงจะถูกพูดถึงต่อไปนั่นแหละนะฮะบ๊อบคือชอบลิชชี่ครับผมบอมคอนเกรทูเลชั่นยินดีด้วยนะสำหรับงานใหม่จะเลือกสายแล้วต่อ เราเป็นเพื่อนเขาเราไม่เคยเห็นมุมแบบนี้ของเขาเราไม่เคยเห็นเขาเล่นเป็นสาวอะไรเงี้ยซึ่งบอมทำออกมาได้ดีแล้วก็น่ารักแล้วก็เชื่อว่าแฟนๆคงชอบตัวผมเองดูแล้วก็เฮ้ยเออเก่งว่ะเนื่องกันที่ผลงานละครปีนี้นะคะมีหลากหลายเรื่องให้ได้ติดตามกันค่ะเราได้รับการเปิดเผยจากคุณสมรักษ์ณรงค์วิชัยนะคะซึ่งจะมีละครที่คุณผู้ชมรอคอยรวมอยู่ด้วยหรือไม่นั้นไปติดตามกันค่ะเปิดปีกุลมามีละครสนุกๆให้ชมกันเยอะเลยใช่ไหมครับคุณสมรักษ์ครับเรื่องแรกก็คือบ่วงนรมิตรนะก็จะเป็นละครซึ่งละครซ้อนละครมันก็จะยากนิดนึงเราจะดูละครนี้เหมือน3เรื่องซ้อนๆกันก็คือชีวิตจริงเขาที่ความเป็นอาชีพนักแสดงครับแล้วก็บทบาทของการแสดงนะแล้วก็เรื่องอดีตสิ่งที่ฉันต้องการคือค้นหาความจริงของรอยอดีตนี่ก็คือท้าทายฝีมือนักแสดงว่าเขาต้องเล่น3ชั้นเขาสามารถจะทำหน้าที่แต่ละบทบาทเนี่ยได้แตกต่างไหมเจนว่านี่คือละครละคร
ศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นคอมเมดี้นะเป็นคอมเมดี้สไตล์ใหม่มันเป็นคอมเมดี้ซึ่งค่อนข้างเสียดสีเสียดสีสังคมเสียดสีชีวิตมนุษย์เสียดสีวงการบันเทิงมันไม่มีตรงกลางเวอร์ก็เวอร์สุดตลกสไตล์พุดเดิ้ลแล้วกันก็ถือว่าไม่มีใครเขียนบทแบบนี้ทำแบบนี้ก็มีละครเขานี่แหละเมื่อหน่วยลับจอมผู้ระห่ำโผจรมาเจอซุปตาสาวเจ้าบทบาทผู้จัดการส่วนตัวเออต้องไม่ใช่ผู้ชายแท้ค่ะดูดีเราก็จะเห็นนักแสดงซึ่งเขาก็ได้ทำอะไรซึ่งแตกต่างจากที่เคยทำเพราะนั้นคิดว่านักแสดงก็คงได้รับโจทย์ใหม่ที่ไปทำในสิ่งที่เขาไม่เคยทำถึงเวลาจะพิสูจน์ให้ดูว่านี่เขาเป็นผู้ชายชอบผู้ชายนะงั้นตัวกระทิงกับตัวไม้เนี่ยต้องจูบจริงโอ้ ตุ๊กตาผีเนี่ยก็จะเป็นละครประเภทไม่ได้น่ากลัวนะมันจะหลอนๆเราจะมีสโลแกนว่าเด็กดีตุ๊กตาผีจะคุ้มครองแม่จะปกป้องหนูเองและแม่จะแก้แค้นคนที่มันทำกับแม่แม่เนี่ยวิญญาณไปอยู่ในตุ๊กตาตัวนี้ซึ่งแม่ก็จะคุ้มครองลูกวิญญาณของตุ๊กตาเนี่ยก็เลยเข้ามาช่วยเหลือปกป้องเด็กแล้วเด็กในเรื่องนี้ก็มีฝีไม้ลายมือนั่นก็คือน้องมาเรียใช่น้องมาเรียซึ่งก็เคยเล่นในเรื่องดวงใจพิสุทธิ์นะก็เล่นตอนนี้เขาโตขึ้นในแง่การแสดงเนี่ยเจรจาสื่อสารกับตุ๊กตาได้บางครั้งก็วิญญาณเข้าสิงทางพระเอกหรือท็อปจรนเองกับตัวออมเองก็เป็นคนที่คอยช่วยเหลือน้องมาเรียทุกเบรกเนี่ยมันจะมีเรื่องราวมีอะไรให้ลุ้นกับทุกเบรกเข้าห้องน้ำต้องรอก่อนรอโฆษณาก่อนแล้วค่อยวิ่งเข้าห้องน้ำคือสนุกอะคือดูสนุกมันก็มีอารมณ์หลอนๆนิดๆจุมแพรสิ่งที่มันสนุกก็คือละครแอคชั่นละครบู๊ตลกตัวพระเอกเนี่ยเหมือนพระเอกหนังไทยสมัยก่อนสมบัติเทนีมิชชันชาประมาณนั้นนะแต่ก็เป็นสไตล์ของเด่นคุณมีสไตล์ของเด่นคุณเก่งบู๊ฉลาดลูกเล่นแพลวพาวขนาดเดียวกันบู๊ไปต่อยไปก็ยังหันมายักคิ้วได้บอกกันนี่คือสมาร์ทคือเท่คือโก้เหรอวะแต่มันควรเกิบหลายควรเกิบก็เล่นมันเลยมิวรักลาเกิดก็เป็นสาวช่วยเป็นเหมือนผู้ช่วยพระเอกอะแต่มาในคาบของช่างเสริมสวยคืออาชีพข้างหน้าเขาอยากให้คนดูเห็นภาพสังคมสมัย2515เพราะน่าจะเห็นการแต่งตายตัวละครสีสันตัวละครทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในอดีตจะได้เห็นการเนรมิตฉากขึ้นมาใช่เพราะว่าตัวชุมแพจริงๆเนี่ยอำเภอชุมแพจริงๆเนี่ยอยู่ที่หนองแขมอยู่ที่ช่อง3หนองแขมสตูดิโอของเราเลยใช่ๆสถานที่อย่างเงี้ยมันหาไม่ได้แล้วไงมันไม่มีแล้วเป็นฝันโบราณมันไม่มีไม่ต้องระเบิดต้องยิงต้องปีนต้องถล่มต้องพังต้องอะไรต่ออะไรต่อยดีผนังพังอ่ะงั้นพังที่ไหนไม่ได้ก็ต้องพังที่หนองแขวปีนี้มาครบทุกแนวนะครับโรแมนติกดราม่าแซ่บสยองขวัญหลอกหลอนมาหมดเลยใช่ไหมครับก็จะมาครบหมดทุกอย่างนะหมดเวลาของเปิดประเด็นบันเทิงในวันนี้แล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณคุณวรุณรัตน์ค่ะพักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากีฬาเราจะกลับมาดูกีฬาเด่นน่าติดตามในปี2019และความพร้อมของทีมชาติไทยก่อนลุยศึกชิงแชมป์เอเชียสักครู่ค่ะเช้าเสาร์อาทิตย์เราไปนัดกันที่สนามประลองความเร็วติดตามให้กำลังใจไอแซคและคาสันพร้อมทั้งเหล่านักซิ่งทั้งหลายใน Flat Dash S พบกันที่นี่ 6:40 น.ทางช่อง 13